สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเพาะหมากหม้อกันนะคะหมากหม้อก็จะเป็นไม้ป่าอยู่ทางแถบภาคอีสานนะคะที่สำคัญดอกเขาสวยแล้วก็หอมมากจ้า นี่นะคะเป็นแบบนี้เมล็ดเขาจะเป็นสีดำๆนะคะผลเขาทานได้ด้วยจะเป็นพืชสมุนไพรนะคะใช้รักษาโรคบรรเทาอาการนั่นนี่ได้เยอะแยะหลากหลายนะคะใครสนใจลองไปเสิร์ชหาใน Google นะคะอันนี้ซื้อมา199บาทน่าจะได้หลายเมล็ดอยู่น่าจะ 30-40 เมล็ดเลยนะคะได้มาแล้วก็แช่น้ำก่อนเลยนี่นะคะเราจะแช่น้ำไว้สักครึ่งวันนะคะ4 ชั่วโมงพออันนี้เม็ดหมักหม้อนะคะที่เราแช่น้ำไว้ประมาณ4 ชั่วโมงได้เราก็มาเทน้ำออกแล้วก็มาเตรียมดินปลูกกันเลยจ้านี่นะหลังจากแช่ไว้ดินที่ใช้ปลูกก็จะเป็นส่วนประกอบหน้าดินซะส่วนใหญ่นะคะหน้าดินสัก 80% ได้ที่เหลือก็จะเป็นพวกดินขุยไผ่ที่ซื้อจากร้านขายต้นไม้แล้วก็มีขุยมะพร้าวด้วยนะคะอีก 20% ที่เหลือเดี๋ยวเราก็มาทำการปลูกกันเลยนี่นะจ๊ะขั้นตอนแรกแล้วก็หยอดเมล็ดไว้ให้พอดีระยะห่างนะคะไม่ต้องถี่กันมากห่างๆหน่อยเผื่อว่าเขางอกหมดอันนี้ไม่รู้เมล็ดเขาจะงอกเยอะดีหรือเปล่าเพราะว่าสั่งจากในเพจ Facebook นะคะเห็นเขาลงประกาศขายก็เลยลองสั่งมาดูถ้าเป็นเม็ดใหม่ๆก็อัตราการงอกก็น่าจะเยอะอยู่แต่ถ้าเป็นเม็ดเขาเก็บไว้นานแล้วก็อาจจะงอกน้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนี้เป็นกระถางที่2นะคะหยอดไปประมาณกระถางละ10กว่าเมล็ดได้นะคะประมาณ17-18เมล็ดได้เสร็จแล้วก็เอาดินกลบหน้าเขาบางๆนะคะไม่ต้องกลบหนาบางๆพอจ้ะเสร็จแล้วก็รดน้ำเลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายพรมๆน้ำไปพอชุ่มๆนะจ๊ะเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มรำไรนะจ๊ะดูนแสงนิดหน่อยแล้วก็มาลุ้นกันว่าอีกกี่วันเขาถึงจะงอกจ้ามาดูนี่หลังจาก2อาทิตย์ผ่านไปต้นนี้เห็นงอกมาตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้มีเม็ดเดียวที่งอกมาก่อนเพื่อนอันนี้กระถางแรกนะจ๊ะกระถางที่2นี่รู้สึกว่าจะงอกมาหลายเม็ดอยู่นะคะ3 4 5 6เมล็ดนะคะกระถางที่2นี่งอกมาเยอะอยู่มีที่เห็นเป็นเม็ดดำๆนะคะกำลังมุดขึ้นมาจากดินนะคะนี่ทั้งหมดนะคะนับได้6เมล็ดแต่ว่ามันมีกระถางแรกนะคะที่งอกมาก่อนเพื่อนเนี่ยตอนแรกไม่แน่ใจว่าใช่เม็ดหรือเปล่าก็เลยลองเอาไม้เขี่ยดูที่พื้นดินนะคะก็เห็นว่าเป็นเม็ดของหมากหม้อจริงๆอันนี้มีอีกเม็ดนึงกำลังขึ้นนะคะกระถางนี้เนี่ยงอกไม่ค่อยเยอะบางทีอาจจะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของแต่ละเมล็ดไม่เท่ากันด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรแต่ว่ากระถางนี้เปอร์เซ็นต์งอกเยอะกว่าค่ะ2อาทิตย์นะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาอัปเดตใหม่ว่าเขาจะโตหรือว่าจะงอกได้อีกกี่ต้นนี่เป็นรูปดอกของต้นหมากหม้อนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะรูปดอกเขาก็จะสวยมากเลยนะคะเป็นเหมือนระฆังคว่ำมีลายสีแดงสีชมพูนะคะปะอยู่กับแซมกับสีขาว
ี่นะคะลักษณะดอกเขาสวยงามมากเลยจ้าหมากหม้อนี่ก็ถือเป็นพืชสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะต้นของเขานี่ก็จะมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการเหน็บชาแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะแก้เส้นเอ็นได้ด้วยนะคะนี่ลูกของเขาเป็นแบบนี้นะจ๊ะหลังจากที่สุกแล้วจะเป็นสีดำใครที่สนใจก็หามาปลูกกันเลยจ้า